เขาชนแน่เขาจะชนรถเราอุ้ยโอ้ยทำไมทำแบบนี้ไม่ห่วงลูกเลยหรอพี่อ้นไม่ห่วงลูกเลยนะอ้นไม่เอาอ้นไม่เอาไม่ห่วงลูกเลยหรออ้นพี่อ้นไปน้องหัวไม่ห่วงลูกเลยหรอไปน้องหัวป้าไม่เอา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 ไปน้องป้าป้าไม่เอาป้าถอนไม่ห่วงหนูไม่ได้ห่วงมันหนูห่วงลูกหนูป้ามันมาแล้วป้าป้าถอยป้าถอยป้าถอยตั้มตั้มมีแผลเยอะใช่ไหมดูมีดได้เองแล้วก็ตอนแรกขับวนขึ้นไปข้างบนรอบนึงแล้วพอวนกลับลงมาเขาก็มาดักรอก็บอกรอหน่อยมันก็โมโหก็เอาใบเบสบอลทุบทั้งไปรูปก็อยู่ในรถนะทุบทั้งรถเลยแล้วก็เอาไม้เบสบอลกระทุ้งมาที่หน้าผมหน้าน้องชายผมถ้าพี่เต็มเลือดในเต็มตัวนี่คือยังไงโดนลงรถนี่มันก็กระโดดเอามีดเข้าแทงเลยแล้วโปเลยโปโปโปเลยโปแล้วก็พันเลยนี่คือโดนแทงกี่แผลพี่เรื่องเลือดขาเนี่ยทั้งตัวนี่ก่อนตอนนี้ล้างก่อนสู้ไหมพี่สู้ไหมฮะพี่สู้ไหมผมจะไปสู้อะไรมือเปล่าแล้วไม้ของไม้ของมันเนี่ยมันแย่งได้ไงมีดเลยมีกับของมันพี่เป็นมันรถผมผมไม่ตั้งใจชนหรอกเขาบอกว่ามึงตั้งใจชนเขาว่าเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วผมปรึกษากับไฟแนนซ์อะไรมาแล้วเขาบอกสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ผมแน่ๆอยู่แล้วลงลูกไม่ไม่ได้รถผมจะเอารถให้เขาไปเปลี่ยนชื่อหรือถ้าไม่ไหวก็ผ่อนคืนผมก็เอาคืนผมมาผมจะได้ไปขายท่อตลาดเพราะเขาเคยไม่ผ่อนมา4เดือนจนไฟแนนซ์มาทะเลาะผมที่บ้านอ่ะผมก็เลยโมโหผมก็ไล่ขวดมาจากซอยมาลัยทองเนี่ยมาอยู่เนี้ยเขาก็มาทางนี้ผมก็ไล่มาทางนี้จนผมเบรกไม่อยู่เนี่ยคือผมเห็นเขาอยู่นี้ผมก็โมโหผมเหยียบขึ้นมาผมนึกเขาจอดที่ไหนแล้วเขาไม่จอดเขาไหลลงมากันเลยเนี่ยประสานงานเนี่ยก็แต่ก็ไม่แรงหรอกอันนี้เดียวครับรับลูกมาแล้วเขามีปัญหาเรื่องรถเพราะว่าเขาจะให้เปลี่ยนชื่อรถคือพ่อจะออกรถใช่ไหมก็เลยใช้ชื่อเนี่ยตอนนั้นอยู่ด้วยกันก็คือใช้ชื่อคือร่วมกันแล้วพอหย่ากันเลิกกันคือเขาอยากให้เปลี่ยนชื่อก็คือมันอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการไฟแนนซ์ไงเรากำลังรออยู่แล้วเหมือนกับเขาก็ใจร้อนนั่นแหละเขาก็จะมากระชากกุญแจรถอะไรเงี้ยพอเราขับหนีมานี่เพราะว่าจะมาวัดไม่ได้หนีหรอกคือเราก็ขับมาปกติแล้วก็เห็นว่าเขาตามมาคนที่ก่อเหตุเป็นใครครับเป็นแฟนเก่าสามีเก่าคนที่อยู่ในรถคือพ่อใช่เป็นป้าค่ะพ่อเขาก็ขับตามมาขับวนเป็นอยู่ในเนี้ยแล้วเขาก็เลยขับชนหน้าแล้วมีการทำลายร่างกายกันไหมมีค่ะเขาก็มาทุบรถตอนแรกเอามีดทุบใช้มีดทุบแล้วมันไม่แตกเขาก็เลยไปเอาไม้เบสบอลมาทุบใช่พอแตกเขาก็ไม้เบสบอลตีพอพ่อลงไปเขาเอามีดแทง